ุ้งตุ้งผีออกมาเด้ทิ้งพี่หมีไว้ในสถานที่เกิดเหตุสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมยินดีต้อนรับด้วยนะครับทั้งแฟนเก่าและแฟนใหม่ใครที่ติดตามนอนหนังอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าช่องนอนหนังเนี่ยบันเทิงอย่างไรแต่ใครที่ไปแนะนำเพื่อนมาแล้วเพื่อนคุณดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณเจอช่องรีวิวหนังที่ดีที่สุดอีกช่องนึงแล้ว วันนี้จะมาพูดถึงอาทิตย์อัสดงในตอนที่เหลือนะครับก็คือ7ถึง13นะครับ7ตอนที่เหลือเนี่ยจะ cover เรื่องราว2เรื่องราวใหญ่ๆแล้วก็ไอ EP 13เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับสรุปสรุปทุกอย่างว่า4เรื่องราวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับผมอ่ะทวนกันนิดนึงนะครับทวนกันนิดนึงก็คือ EP 1 2 3เนี่ยจะcover เรื่องราวเรื่องแรกนะครับคือเรื่องเชื่อหลอนออนไลน์ถ้าใครเคยดูตอนที่ผมรีวิว6EP แรกไปแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าผมพูดเอาไว้ว่าเชื่อหลอนออนไลน์เนี่ยเป็นช่วงเรื่องราวที่มีเสน่ห์ในการบิวอัพเชื่อหลอนออนไลน์เนี่ยมีจังหวะการบิวอัพที่ผมมองว่าค่อนข้างจะสนุกสนานและเหมาะสมที่สุดในการมาอยู่เป็นเรื่องแรกหน้าที่หลักๆสำคัญนะครับที่เรื่องแรกต้องทำและผมว่าเหนื่อยที่สุดก็คือต้องตรึงคนดูให้อยู่ให้ได้และดูจบซีซั่นไปให้ได้ซึ่งเชื้อหลอนออนไลน์ทำได้ดีแต่ผมมีความรู้สึกว่าเชื้อหลอนออนไลน์เนี่ยเอนจอยได้นะครับแต่ยังไม่ถึงกับดีมากนักด้วยความที่เชื้อหลอนออนไลน์เขาอยากทำให้มันดูง่ายเอนเตอร์เทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเรื่องเนี่ยเขาก็จะเป็นอะไรที่มองและให้ความสำคัญรองลงมาไอ้ตัวคอนฟ lict ต่างๆของเชื้อหลอนออนไลน์อุปสรรคที่ตัวละครต้องเจอตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง3ตอนเนี่ยนะครับมันยังมีต้องใช้คำว่าคุณภาพแล้วกันไม่ใช่ว่าปมมันยิ่งแน่นแล้วยิ่งดีไม่ได้มีอะไรเป็นตัวมาตรวัดในรูปแบบนั้นนะครับผมเอาเป็นว่าคุณภาพของคอนฟ lict เนี่ยมันไม่ได้ถูกเน้นให้แบบโชว์หนังเรื่องเชื้อหลอนออนไลน์เนี่ยเน้นบิวอัพเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันเอนเตอร์เทนได้และเอนจอยได้ไม่ยากนะครับส่งผลไปถึงเรื่องที่2เรื่องที่2คือเพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยอย่างที่ผมพูดไว้ในรีวิวคลิปที่แล้วนะครับของอาทิตย์อัสดงนะผมพูดเอาไว้ว่าถ้าเปรียบเทียบกันนะกับเชื้อหลอนออนไลน์เนี่ยผมชอบเพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยมากกว่าเพราะว่าเพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยเนี่ยมันมีกราฟในการดําเนินเรื่องอะเพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยเนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นบิวอัพแล้วนะแต่มีจังหวะบิวอัพอยู่นะครับแต่ไม่เท่าผมให้อย่างนี้แล้วกันว่าไม่เยอะเท่ากับเชื้อหลอนออนไลน์มันจะมีจังหวะบิวอัพบ้างในส่วนที่สำคัญจริงๆนะครับผมและเชื้อหลอนออนไลน์เนี่ยมันมีกราฟต้องใช้คำว่ากราฟในการเล่าเรื่องกราฟในการวางคอนฟ lict ต่างๆถ้าใครดูมาแล้วเนี่ยครับคุณจะรู้เลยว่าช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยใครหลายๆคนต้องรู้สึกแบบนี้แน่ว่าน่าเบื่อตัวเพลงสดๆเป็นผู้เยาว์วัยนะครับเขามีจังหวะในการปูตัวละครพร้อมกับเผยคอนฟ lict หรือปมปัญหาต่างๆไปพร้อมๆกันและค่อยๆไล่ความรุนแรงของคอนฟ lict นะครับค่อยๆไล่ดินามิกของเรื่องราวไปเรื่อยๆถ้าคุณติดตามเพลงสดๆเป็นผู้เยาว์วัยไปเรื่อยเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันจะค่อยๆดึงเราเข้าไปดึงเราเข้าไปดึงเราเข้าไปนะครับแล้วพอตอนท้ายเรื่องคุณจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้เชี่ยมันพีคแล้วมันโคตรประหลาดนะครับคือพูดได้เลยนะครับว่าเพลงสดๆเป็นผู้เยาว์วัยเนี่ยสมมติถ้ามันคือหนังสั้นสักเรื่องเนี่ยมันเป็นหนังสั้นของไทยที่ผมมองว่าไอ้เชี่ยกล้าเล่ากล้าเล่าแล้วผมชอบมากมีกลิ่นของหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์ในแบบที่ไอ้เชี่ยหาดูในประเทศไทยผมว่าแม่งน้อยอ่ะยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยไอ้ช่วงท่าลีลานะครับและแนวทางแบบเพลงสดๆเป็นผู้เยาว์วัยเนี่ยไอ้เชี่ยแทบจะหาดูไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับผมนี่ชอบมากแต่เพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยมีหนึ่งอย่างที่ผมพูดด้วยเหมือนกันคือเขาใช้วิธีการดำเนินเรื่องนะครับส่วนใหญ่นะครับสโลเบิร์นข้อเสียของสโลเบิร์นก็คือน่าเบื่อเอาง่ายๆเนี่ยพูดกันตามเนื้อผ้านะพูดกันตามตรงนะครับมันน่าเบื่อเพราะคำว่าสโลเบิร์นเนี่ยเขาจะมีวิธีการที่ค่อยๆเล่นกับคนดูหนังสโลเบิร์นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีข้อเสียและข้อดีในตัวมันเองที่ชัดเจนที่สุดคือมันจะค่อยๆให้เวลาหนังสโลเบิร์นหลายๆครั้งจะมีการทิ้งเฟรมนะครับค่อยๆให้เราเห็นตัวละครตัวนั้นทำสิ่งหนึ่งให้เราเห็นแบบจะๆสังเกตว่าหนึ่งอย่างที่หนังสโลเบิร์นแทบทุกเรื่องนะครับมีก็คือตัดคัท
น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นเทคยาวๆคัดกันยาวๆนะครับเพื่อให้นักแสดงได้บอกเล่าเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆทีละนิด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 แต่สโลเบิร์นมันก็จะมีข้อดีในตัวของมันเองคือเราถูกผูกกับตัวละครตัวนั้นได้มากๆนะครับคือส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นคนที่ถามว่าคลั่งไคล้หนังที่เป็นสโลเบิร์นไหมผมไม่ได้คลั่งไคล้มันขนาดนั้นแต่ผมชอบเสน่ห์ของมันที่มันทำให้เราเห็นตัวละครตัวนึงทำสิ่งนึงแบบต่อเนื่องแบบละเอียดที่สุดเท่าที่มันจะทำได้นะครับผมข้อดีของเพลงสดๆไปผู้เยาว์วัยเนี่ยคือสิ่งนี้แหละนะครับถึงแม้ว่าบิวอัพจะสู้เชื้อหลอนออนไลน์ไม่ได้แต่ไดนามิกของมันนะครับรุนแรงมากแล้วด้วยความที่มันค่อยๆไล่นะครับค่อยๆไล่คอนฟลิกต์ค่อยๆไล่ปมตัวละครต่างๆเนี่ยมันทำให้จบเรื่องของเพลงสดๆไปผู้เยาว์วัยนะพีคสัตว์มาถึงในส่วนของปัจจุบันนะครับที่เราจะมาอัปเดตกันนั่นก็คือเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องช่องสองตายช่องสองตายจะ cover ตอน3ตอนนะครับ7 8และ9นะครับผมช่องสองตายพูดเลยนะว่าไม่มีเหี้ยอะไรมากไปกว่าไอ้ออฟกับไอ้โบ๊ทนะครับออฟยูทูบเบอร์เจ้าของช่องอาทิตย์อัสดงกับไอ้โบ๊ทเน็ตไอดอลนะครับไลฟ์สดขายของเนี่ยสองคนนี้มาร่วมกันทำคลิปล่าท้าผีคือตอนผมดูช่องสองตายอ่ะผมโคตรตกใจเลยตกใจว่าแบบอู้หูสองตอนแรกอ่ะเชื่อหลอนออนไลน์กับเพลงสดๆเป็นผู้เยาว์วัยอ่ะมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหอาทิตย์อัสดงแม่งสตาร์ท6ตอนนะให้เราได้ดูแบบโอ้โหแม่งเข้มข้นแล้วผมรู้สึกว่าเป็นสีสันใหม่ๆอ่ะของวงการหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์ไทยอ่ะแต่พอมาเรื่องที่3ช่องสองตายพูดเลยนะช่องสองตายเนี่ยผมเกลียดสุดเลยถ้าเรียงสีเรื่องนะช่องสองตายเหี้ยสุดเลยผมโคตรไม่ชอบเลยพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่านักแสดงเนี่ยพยายามทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่ถ้าเปรียบเทียบกับภาพยนตร์เรื่องอื่นๆซีรีส์เรื่องอื่นที่หนังเคยรีวิวมาก็คือยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ชั้นครูอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เหี้ยละเอาเป็นว่านักแสดงทำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่แล้วผมรู้สึกได้นะครับผมสามารถส่งอารมณ์ให้ผมได้ในส่วนของการแสดงนี่ยกไปแต่เรื่องอ่ะเนื้อเรื่องอ่ะส่วนตัวผมมันไม่ชอบเลยเป็นเรื่องราวของยูทูบเบอร์กับเน็ตไอดอลรวมตัวกันทำช่องล่าท้าผีกว่า 60-70% ของเรื่องก็คือบ้านล้างเดินเคาะประตูตุ้งตุ้งไอ้ผีไอ้เหี้ยไอ้ผีออกมาเด้ไอ้ผีออกมาเด้ออกมาเด้ผีออกมาเด้ตัดสลับกับอู้นู่นนู่นมึงเห็นป่ะมึงเห็นป่ะนู่นนู่นนู่นสุดท้ายไอ้เหี้ยไม่ใช่ผีเว้ยกูเซตอัพยูทูบเบอร์ไงแล้วเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าตัวคนเล่าเรื่องผมขอใช้คำนี้แล้วกันครับพูดรวมๆนะครับตัวคนเล่าเรื่องเนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างให้ตัวละครออฟเนี่ยมันปากหมาเอางี้ละกันนะครับนี่พูดถึงตัวละครนะต้องการให้ตัวละครเนี่ยแม่งปากหมากล้าได้กล้าเสียนะครับเราจะเห็นเลยว่าตัวละครออฟเนี่ยแม่งจะพูดตะโกนเรียกผีไปมึงออกมานี่ไอ้มึงมันจะมีเรียกผีอะไรนะผีขี้ยาใช่ไหมโถผีขี้ยาไอ้กากนี่ดูดิกูมาบุกบ้านมึงกูมายืนด่ามึงมึงยังไม่ออกมาเลยนี่ขนาดเป็นผีมึงยังป๊อดขนาดนี้พอเป็นคนแล้วมึงต้องป๊อดเฮี้ยแน่เลยไอ้ผีกากไอ้เฮี้ยนึกภาพว่าแม่งก็เห็นอย่างนี้ไปนะคาแรคเตอร์แม่งน่ารำคาญมากนะครับผมคือนักเล่าเรื่องอ่ะเขาประสบความสำเร็จนะครับคือรู้สึกได้เขาตั้งใจจะให้ตัวละครเนี้ยแม่งดูน่ารำคาญมากๆเพราะว่าในเรื่องเนี่ยครับตัวละครตัวเนี้ยคือมันมีปมของตัวละครก็คือเจ้าตัวนะครับทำช่องไลฟ์สดเกี่ยวกับล่าท่าผีเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับแล้วมีวันนึงนะครับต้นเรื่องเลยสตาร์ทด้วยคอนฟิกนะครับการเล่าเรื่องก็ต้องสตาร์ทด้วยคอนฟิกอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นวิธีการที่ควรจะทำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คนดูรู้สึกว่าอ่ะสร้างปมได้ครับมีปมของตัวละครทำให้มันน่าติดตามนะครับผมตัวละครต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี่นี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้หนังก็ทำได้สตาร์ทได้ดีเอางี้ดีกว่าสตาร์ทได้ดีคือไอ้ตัวออฟเนี่ยครับเขาไปไลฟ์สดในที่เกิดเหตุแห่งหนึ่งแล้วดันเสือกบอกที่ซ่อนของเหยื่อแล้วเหยื่อสองแม่ลูกเนี่ยก็ถูกโจรฆ่าเพราะโจรน่ะก็ดูออนไลน์ช่องมันอยู่แต่จริงๆนะมันดูแบบนะเชี่ยอะหนังเขาต้องการเล่าอย่างนี้นะครับเขาต้องการเข้าเรื่องไวนะครับเขาต้องการเข้าเรื่องไวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาผูกมาหญิงเลย
นะครับผมแล้วก็เนี่ยสองแม่ลูกก็ทักพี่อ๊อฟไปพี่อ๊อฟนี่ดูอยู่นี่ช่วยติดต่อนู่นนี่ช่วยหน่อยพี่อ๊อฟแม่งก็พูดออกไลฟ์เลยว่าเอ้ยมีสองแม่ลูกอยู่หลังเคาน์เตอร์ไว้นู่นนี่นั่นนู่นนี่สักพักโจรแม่งคอมเมนต์ไปถามดียังผมไม่ต้องเดินหาเองขอบคุณมากนะคุณอ๊อฟแล้วแม่งฆ่าสองแม่ลูกนี่เลยเป็นปมปัญหาให้ช่วงนึงของตัวละครออฟเนี่ยก็ต้องเผชิญกับสิ่งนี้แหละคือสังคมแม่งโจมตีนะครับว่าเฮ้ยมึงเป็นฆาตกรเว้ยมึงเป็นยูทูบเบอร์ฆาตกรฆ่าคนแล้วต่อมาแม่งก็เนี่ยไปไลฟ์สดกับเพื่อนถูกไหมเพื่อสร้างกระแสกลับมาอีกครั้งนึงกระแสดีนะแต่แม่งก็ทำเพื่อนตายอีกพอทำเพื่อนตายโดนกระแสสังคมอีกเนี่ยหนังก็จะเล่าอยู่เงี้ยเรื่อยๆแล้วกว่า 80% คือมันทำรายการผีไงมันก็จะเนี่ยไปล่าแล้วก็จะมีเนี่ยเดินในบ้านล้างกัน2คนนั่นมากนะครับนันเฮียแม่งพูดว่าดูเพลินๆไม่ได้แล้วผมรำคาญมากนะครับรำคาญทั้งเรื่องนะครับรำคาญทั้งตัวละครนะครับรำคาญทั้งเหตุการณ์มึงโอ้โหจบเขาก็มีพยายามผูกนะเหมือนช่องสองตายเนี่ยมันจะมีเมสเซจสำคัญหนึ่งอย่างคือในเรื่องอาทิตย์อัสดงนี่นะครับมันจะมีถ้ำอยู่หนึ่งถ้ำที่เขาจั่วไว้ตอน EP แรกเลยเข้าเรื่องมาเราจะเห็นถ้ำหนึ่งถ้ำคือถ้ำกาลกาสุถ้ำกาลกาสุเนี่ยเป็นเหมือนพูดงี้ละกันถ้ำต้องคำสาปผู้ใดที่ผ่านเข้าไปในถ้ำกาลกาสุจะสมหวังคิดหวังสิ่งใดนะครับอยากได้อะไรถ้ำกาลกาสุเสกให้ได้แล้วคุณจะได้สมมุติอย่างไอ้ออฟเนี่ยอยากได้ชื่อเสียงอยากโด่งดังถูกไหมเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวละครออฟเนี่ยมันทำเหี้ยอะไรก็แบบโอ้โหเป็นกระแสแล้วดังง่ายตอนจบตอนแม่งแบบมีคนมากรี๊ดกราดนั่นคือเป็นมนต์เป็นคาถาเป็นอิทธิฤทธิ์ใช้คำนี้แหละคำไทยๆนะครับอิทธิฤทธิ์ของถ้ำกาลกาสุทำให้ไอ้ออฟโด่งดังแต่คุณจะติดอยู่ในห้วงเวลาคล้ายๆกับโดนถ้ำกาลกาสุขังอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วคุณจะลูบไปเรื่อยๆลูบไปเรื่อยๆลูบไปเรื่อยๆตอนเชื่อหลอนออนไลน์เนี่ยถ้าใครดูจนจบอ่ะคุณจะรู้ว่าลูบของเชื่อหลอนออนไลน์ก็คือตัวละครหลักของเชื่อหลอนออนไลน์อ่ะนางเป็นคนที่ติดการเล่นแอปหาคู่นะครับแล้วก็นอนกับผู้ชายไม่เลือกถูกไหมแล้วนางก็เนี่ยนอนกับผู้ชายไม่เลือกติดการเล่นแอปหาคู่เว้ยแล้วมันจะมีช่วงเวลาที่นางเผชิญกับโรคร้ายถูกไหมแล้วก็นี่แหละโรคร้ายนู่นนั่นคำสาปเด็กในท้องผีเด็กแม่งคลอดกันหลอนหลอนเลินๆกันไปจนสุดท้ายเนี่ยตอนจบEP 3อ่ะนางจะคลอดเป็นตัวเองออกมาแล้วนั่นแหละคือลูปของนางในเรื่องเชื้อหลอนออนไลน์คือนางก็จะตายแล้วคนที่คลอดอ่ะก็จะเป็นตัวนางเว้ยแล้วไปนอนแล้วก็ลูปแบบนั้นเนี่ยครับลูปไปเล่นแอปหาคู่แล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ท้องแปลกประหลาดหลอนเหลิญกันไปแล้วก็คลอดเป็นตัวเองแล้วก็ลูปอยู่แบบนี้นะครับเรื่องอื่นๆก็เช่นกันตอนเพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยก็เช่นกันนะครับก็จะลูปแบบในเรื่องนะครับจบก็ลูปลูปลูปไปไอช่องสองตายนี่ก็ลูปเหมือนกันเขาจะใช้คีย์ในการลูปเหตุการณ์ของช่องสองตายอยู่ก็คือมันจะมีกระดาษที่เขียนอยู่ในห้องไอออฟนะครับหย่อนเอาไว้นะว่าหนีออกไปคือถ้าถามว่าจุดไหนดีที่สุดของช่องสองตายผมพูดเลยไอ้กระดาษที่เขียนว่าหนีออกไปนี่แหละมันเป็นจุดเล็กๆที่ไอ้เชี่ยมึงดีสุดแล้วอะเข้าใจป่ะดีสุดก็คือขยายนะครับช่วงแรกที่เราเห็นกระดาษอันเนี้ยเรายังไม่รู้หรอกว่าของอะไรเพราะเขาไม่ได้บอกถูกไหมพอเขาไม่ได้บอกปั๊บเนี่ยมันก็เกิดความสงสัยเกิดความสงสัยปั๊บเราก็แบกคำถามอันนั้นเอาไว้นะครับเอาไว้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักเราก็จะรู้ว่านั่นคือตัวมันเองเว้ยที่เขียนทิ้งเอาไว้ในห้องแล้วก็จะมีตัวมันมาลูบเจอไอ้กระดาษนี้แล้วก็เขียนกระดาษเนี้ยทิ้งเอาไว้แล้วก็มีเนี่ยลูบอยู่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้ช่องสองตายเนี่ยมันเป็นเหมือนตอนที่สำหรับผมนะเชี่ยเหมือนไม่ได้เน้นเหี้ยอะไรเลยอ่ะเหมือนเน้นแค่เผยข้อมูลให้เราเห็นมาสร้างความเข้าใจให้เราเก็ตไอ้เรื่องลูบเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคือถ้าใครยังไม่ค่อยเก็ตไอ้เรื่องลูปเวลาตรงเนี้ยดูมาถึงตอนช่องสองตายอ่ะผมว่าคุณจะเก็ตไอ้เรื่องลูปของเวลาเนี่ยแทบจะ 100% เลยเพราะว่าเขาบอกเลยนะครับเขาอธิบายเลยในช่องสองตายเรื่องที่4คือรูมรณะเรื่องราวของรูมรณะก็จะเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่มีชื่อว่าชัยนะครับผมชัยคือชายหนุ่มรูปหล่อคารมดีที่มีปมนะครับปมของชัยก็คือพ่อของชัยเนี่ยจับได้ว่าแม่ตัวเองอ่ะมีชู้นะครับผมแล้วเหตุการณ์ที่ชัยต้องเผชิญคือพ่อแม่งเล่นบทโหดบังคับให้เมียตัวเองกับชู้เนี่ยเอากันและตอนหลังพ่อของชัยเนี่ยก็ฆ่าแม่ตัวเองเอาแม่ตัวเองยัดใส่ลังแล้วไปถ่วงน้ำแล้ว
แม่งคือในเรื่องอ่ะที่มันกลายเป็นปมของชัยเพราะว่าตอนนั้นชัยยังเด็กนะครับไม่กล้าสู้ไม่กล้าหืออือไม่กล้าพูดแต่ชัยเห็นเหตุการณ์โดยตลอดมันจะมีช่วงเวลาที่พ่อจะเอาหีบที่ใส่แม่ไปทิ้งในแม่น้ำอ่ะพ่อก็บอกให้ชัยเป็นคนช่วยยกนั่นแหละโดยที่พ่อคิดว่าชัยไม่รู้แต่จริงชัยเห็นตัวชัยแม่งก็แบกปมปัญหาตรงเนี้ยไปนะครับผมทำให้ด้วยความที่ตัวเองโตมาปั๊บหน้าตาดีด้วยคารมดีด้วยก็จะมีนี่แหละไปเที่ยวกลางคืนพาหญิงหิ้วผู้หญิงมานอนไม่ซ้ำหน้าทุกคืนนะครับวันไนท์สแตนทุกคืนแต่ชัยมีหนึ่งอย่างที่แม่งทำก็คือชัยจะถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเอาไว้แบ็กเมย์เหยื่อและเอาไปขายเพื่อหาเงินเนี่ยวงจรชีวิตของชัยก็จะมีแค่นี้นะครับผมแต่ไอ้เรื่องรูมรณะเนี่ยดีกว่าช่องสองตายนิดนึงถ้าเรียงลำดับนะเพลงสดๆไอ้ผู้เยาว์วัยอันดับ1อันดับ2คือเชื่อหลอนออนไลน์อันดับ3คือรูมรณะอันดับ4คือช่องสองตายก็คือไอ้รูมรณะนี่แหละเนื้อเรื่องมันอะยังไม่เท่าไหร่อ่ะเราก็ดูไปได้เพลินๆนะเราก็ดูไหลๆพูดเลยว่าแค่เพลินๆนะครับผมแต่ที่มันอยู่อันดับ3เพราะมันมีหลายจุดมากที่ผมรำคาญเอาเท่าที่ผมนึกออกนะมันจะมีเหยื่อของชัยคนหนึ่งช่วงต้นเรื่องของรูมรณะนี่แหละนะครับมันจะเป็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่ชัยหลอกมาเอาด้วยนะครับแล้วก็แบ็กเมนู่นนี่นั่นถ่ายปุ๊บแล้วมันจะมีช่วงจังหวะที่ชัยหลอกให้เหยื่อไปที่บ้านล้างแล้วช่วยตัวเองมันจะมีแล้วมันจะมีจังหวะที่ชัยแม่งก็ทิ้งของเล่นนะเป็นดิลโด้นะนะครับเป็นดิลโด้ติดมอเตอร์นะครับเปิดก็อย่างงี้พี่งี้ทิ้งพี่งี้ไว้ในสถานที่เกิดเหตุนะครับผมแล้วให้ตัวผู้หญิงเนี่ยช่วยตัวเองจังหวะที่มันตลกก็คือผมไม่รู้ว่าณช่วงจังหวะเนี่ยเขาโค้ดแอคติ้งกันอย่างไรนะครับผมคือต้องการให้นักแสดงอ่ะแสดงแอคติ้งออกมาอย่างนั้นจริงๆหรือคือตัวเหยื่อเนี่ยคุยกับไอ้ชัยคุยกับไอ้ชัยผ่านโทรศัพท์แล้วก็ชัยบอกให้ผู้หญิงคนนี้ถือดิลโด้เอาไว้นะครับเปิดแล้วงี้แล้วให้ช่วยตัวเองภายในบ้านล้างแต่มันจะมีจังหวะที่จะช่วยตัวเองอ่ะใครจำได้ป่ะมันจะมีจังหวะเหมือนนึกว่าจะฮาราคิรีถือดิลโด้แล้วก็อย่างนี้เลยนะมันไม่ใช่อากับกิริยาของคนที่จะมึงนึกภาพว่าง้างอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ช่วงจังหวะเนี่ยผมก็กำลังดูไปเว้ยเราก็ดูไปเรื่อยๆเว้ยมันก็นะช่องสองตายมันก็แบบเฮี้ยกว่านี้เข้าใจป่ะไอ้รูมรณะนี่ก็เพลินขึ้นหน่อยเพลินขึ้นหน่อยนะครับน้ำพุ่งอ่ะจังหวะเอาจริงอย่าว่าแต่ขอโทษนะครับขออนุญาตนะอย่าพายนิดนึงไอ้เหี้ยจังหวะง้างขนาดเนี้ยเข้าเป้าป่ะเหอะมันก็อย่างนี้เลยนะจังหวะนั้นว่าตลกแล้วนะกลับมาที่สแวกของตัวละครอ่ะในเรื่องรูมรณะเนี่ยมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่เป็นคีย์เหมือนเป็นคีย์ของทั้งเรื่องเลยคือตัวละครดาวไอ้ตัวละครดาวเนี่ยเหมือนเป็นคล้ายๆวิญญาณเหมือนเป็นถ้ำนั่นแหละนะครับคือดาวมันจะเป็นตัวละครที่เหมือนคอยหลอกไปหาทุกๆคนเลยนะครับจากทุกๆเรื่องเลย4เรื่องนะครับผมตัวละครทุกตัวใน4เรื่องเนี่ยก็จะเคยเจอดาวมาหมดนะครับแต่ในเรื่องสุดท้ายเนี่ยรูมรณะเนี่ยจะชัดสุดเพราะว่านางมาแล้วแม่งรูเต็มตัวเลยนะreference กับหนังคางคกจริงๆไอ้คลิปคางคกคืออันนี้ไม่ได้ว่าตัวหนังเหี้ยนะครับหมายถึงคลิปอะตัวคลิปมันอะผมดูไม่ได้ผมเป็นคนเห็นรูแล้วผมอยากอีอะเข้าใจป่ะมันก็จะอีหน่อยผมจะขนลุกอะมันจะแบบเนื้อเต้นอะคุณใครมีสิ่งที่กลัวบ้างไหมเวลาคุณเห็นสิ่งที่กลัวแล้วคุณจะรู้สึกแบบยี่อะคือแบบเนื้อมันเต้นอะบอกไม่ถูกอะคือมันขยักขยงมันอีอะแล้วเนี่ยเขาก็เอาตรงเนี้ยมาเล่นนะครับก็ถือว่าดีสำหรับผมถือว่าดีนะผมกลัวแต่ผมรู้สึกว่าดีนะครับผมหนังมันควรทำให้เรารู้สึกแบบนี้ได้อะไอจุดเนี้ยดีแต่สิ่งที่ผมจะพูดคือนักแสดงที่แสดงเป็นดาวผมไม่ขอยืนยันนะครับว่านั่นเป็นสิ่งที่นักแสดงเขาตั้งใจแสดงออกมาหรือเป็นสิ่งที่ตัวผู้กำกับและ acting coach ต้องการให้นักแสดงเล่นออกมาแบบนั้นอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ไฟนอลงานที่ออกมาตัวละครดาวครั้งแรกที่เจองานปาร์ตี้เต็มเลยมึงไปยืนวุ่นซุ้มแบบเป็นเหมือนรั้วต้นไม้แล้วต้นไม้รกๆอ่ะ
มึงยืนอยู่ในซอกนั้นน่ะแล้วมันก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อผมจำไม่ได้แต่ไอ้โอมไอ้อุ้มไอ้อุ้ยอะไรสักอย่างอ่ะเออนั่นแหละมันจะมีคนหนึ่งที่ในเรื่องอ่ะนางเป็นเหมือนคล้ายๆกับทีมอาร์ตนะครับทำอาร์ตในกองถ่ายนะแล้วนางก็มีทักษะไอ้โอมอุ้ยอ้อยไอ้เฮียอะไรเนี่ยรู้จักกับออฟด้วยรู้จักกับออฟในช่องสองตายด้วยเออนะครับรู้จักกันนางก็ทำผีหลอกคนกันในช่อง YouTube นั่นแหละแล้วก็รู้จักไอ้ชัยด้วยเป็นเพื่อนไอ้ชัยด้วยไอ้โอมอุ้ยเอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยก็ไปเจอดาวก่อนในงานปาร์ตี้เว้ยจังหวะที่เจออ่ะโอเคอาจจะต้องการเน้นไงเน้นให้เป็นผีแต่ถ้ากูเป็นมันน่ะกูไม่เข้าไปทักนะบอกเลยแม่งยืนไฟโอ้โหแม่งมุมนั้นน่ะที่ไอ้ดาวมันยืนอยู่อ่ะไอ้เหี้ยงานปาร์ตี้ไฟก็สลัวอยู่แล้วไปยืนใต้แสงไฟแล้วโอ้โหแม่งหันหลังมายืนนิ่งอ่ะนิ่งอ่ะมึงเข้าใจคำว่าผู้หญิงผมยาวไปยืนในจุดอับๆแล้วแม่งยืนนิ่งๆอ่ะพวกมึงกล้าเอ้าเอางี้พวกมึงกล้าเข้าไปทักป่ะเอ้าสมมติพวกมึงปาร์ตี้กันอ่ะพวกมึงกล้าเข้าไปทักไหมผู้หญิงแม่งยืนผมยาวเอ้าเป็นผมไม่กล้าเอางี้ดีกว่าอ่ะแต่สุดท้ายมันก็ไปทักกันนะแล้วมันก็อ่ะจีบเจอกันถึงแม้จีบเจอกันแต่สิ่งที่ผมจะพูดคือสวักของดาวอ่ะมักจะเป็นแบบอะไรแบบว่านี่ผมทำให้ดูนะเนี่ยฉันเข้าใจแล้วนะว่ามันน่ะเป็นกูอ่ะกูจะตบหัวมันแล้วจิกหัวมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วทุกครั้งเลยที่ตัวละครตัวเนี้ยจะพูดก็จะแบบอุ๊ยสนุกจังเลยอ่ะไม่นึกเลยนะว่าเธอจะสนุกขนาดนี้เป็นไรนะครับถ้าผมถ้าอีดาวพูดกับผมอะนี่หมายถึงตัวละครนะถ้าตัวละครดาวนี่พูดกับกูอะกูก็จะแบบดาวมึงเป็นไรวันนี้มึงปวดหัวเลยกินยาพาราเยอะมึงอ้องหรือว่าไงหรือมึงยังไม่สั่งเมาหรือมึงเป็นเหี้ยอะไรพูดไม่เป็นคนเลยนะรู้ตัวป่ะเนี่ยอีดาวสมมติอีดาวเป็นเพื่อนกูจะตบไหล่มันแล้วไอ้อีดาวกูว่านะวันเนี้ยมึงอย่าออกไปเจอใครเออมึงลองส่องกระจกแล้วมึงลองคุยกับตัวเองดิมึงรู้สึกไหมว่ามึงคือคนน่ะตอนเนี้ยกูสมมติดิผมเป็นเพื่อนกับดาวนะกูเป็นเพื่อนมึงอ่ะณตอนเนี้ยเหมือนกูยืนคุยกับ AI เลยอุ๊ยชัยอึดสู้โอมไม่ได้เลยนะผมจำชื่อตัวละครตัวนั้นไม่ได้ชื่อโอมอุ้ยอะไรไม่รู้เรียกว่าโอมแล้วกันนะถ้าผิดขออภัยนะครับสู้โอมไม่ได้เลยอะแล้วก็จะยิ้มแบบค่อยๆ ยิ้มเชื่อไหมว่ากูอยากจะควักบอลเพชรแล้วจิ้มปากมันแม่งจะดูดิว่ามึงขมบอลเพชรแล้วยังจะแบบอุ้ยขมจังเลยไม่นึกว่าบอลเพชรจะขมขนาดนี้นะเข้าใจว่าอีดาวอ่ะไม่ใช่มนุษย์เข้าใจแต่ณตอนเนี้ยอย่าว่าแต่ไม่ใช่มนุษย์เลยแม่งไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเลยด้วยซ้ำบางคนก็จะบอกว่าเอ้าพี่ก็นั่นไงพี่ก็บอกแล้วไงว่าไอ้ดาวมันไม่ใช่มนุษย์แสดงว่าเขาก็ทำให้พี่เก็ตได้สิว่าไอ้ดาวมันไม่ใช่มนุษย์แต่ณขณะเนี้ยที่เราดูภาพยนตร์เนี้ยไม่รู้สึกว่ามันขัดหูขัดตาบ้างหรืออ่ะโอเคผมยอมรับนะครับว่าคือเขาทำให้เรารู้สึกได้นะครับคือเรารู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใช่มนุษย์แน่ๆนะครับเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนไปหาเพื่อนแล้วเฮ้ยมึงวันนี้กินอะไรดีสมมุติอ่ะผมเป็นเพื่อนคุณผมมาทักเฮ้ยสวัสดีวันนี้กินอะไรดีกินสเต็กป่ะกูเลิกคบนะพูดเลยโอเคเขาทำให้เรารู้สึกได้เลยว่านี่ไม่ใช่มนุษย์แต่สำหรับผมอะชัดไปชัดเกินเห็น100เมตรกูก็ยังรู้เลยไม่ใช่มนุษย์แล้วตัวละครในเรื่องอะไม่มีใครแอะสักคนนึงว่าอีเหี้ยนี่ไม่ใช่มนุษย์ตรงนี้คือจุดที่พลาดผมพูดเสมอนะครับว่าภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นงานศิลปะที่ตามหาคนที่คุยกับมันนะครับผมไอ้จุดเนี้ยมันไม่คุยกับผมรู้สึกว่าตัวละครดาวเนี่ยประหลาดเหี้ยๆเลยแต่ไม่มีใครสงสัยอะไรมันเลยอ่ะไม่มีใครตั้งหงิดใจไม่มีอะไรคือเอาเป็นว่าตั้งแต่ผมเกิดมาผมยังไม่เคยเจอเพื่อนที่สแวกแบบนี้เดินเข้ามาเอ้ยท็อปหิวว่ะ
หาอะไรกินกันดีกว่าไปไม่มีอ่ะผมไม่เคยมีเพื่อนแบบนี้เอาขี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ไอ้รูมรณะเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีช่วงที่เขาแอคแท็กผมได้ไอ้ช่วงที่แบบว่าช่วงไล่ล่ากันนะดาวแม่งทำตัวเป็นรูเต็มเลยนะรูเต็มเลยนะครับแล้วมีนู่นนี่นั่นนะครับแล้วอีกอย่างคือตอนที่4เนี่ยมันเป็นตอนที่ค่อนข้างที่สรุปหลายๆอย่างแล้วแหละนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคถือว่าดีกว่าช่อง2ตายนิดนึงแต่ก็ยังสู้เชื้อหลอนออนไลน์ไม่ได้ชอบมากที่สุดคือเพลงสดๆของผู้เยาว์วัยตอนสุดท้ายนะครับ EP ที่13เลยชื่อตอนว่ากาลากาสุไอตอนกาลากาสุเนี่ยเป็นช่วงตอนที่เขาสรุปทุกอย่างนะครับผมเขาก็จะให้เรารู้ว่าทุกคนแม่งเหมือนติดอยู่ในห้วงเวลาของกาลากาสุนะครับทุกคนได้รับพรจากถ้ำไปแล้วแล้วก็ติดอยู่ในห้วงเวลาของถ้ำอันนี้ทุกคนเลยต้องคำสาปของถ้ำกาลากาสุแต่เอาเป็นว่านะสำหรับผมนะการผูกเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมถือว่าอาทิตย์อัสดงอ่ะทำได้ดีเพราะผมว่าไอ้เรื่องอาทิตย์อัสดงเนี่ยเขาจะง้างด้วยการเอาอาทิตย์สะดงกับถ้ำกาลากาสุเนี่ยตั้งเป็นเบสอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นรู้สึกได้นะครับแล้วทั้ง4เรื่องเนี่ยก็ถูกครีเอทจากการหาเรฟเฟอเรนซ์ต่างๆนะครับมาครีเอทเป็นเรื่องแล้วนะครับผมข้อดีของอาทิตย์สะดงก็คือไอ้เรื่องแรกอะเชื้อหลอนออนไลน์3ตอนแรกอะตรึงคนดูเอาไว้ได้อย่างดีนะครับผมต้องบอกว่าเชื้อหลอนออนไลน์เนี่ยทำไว้ดีมากนะครับบิวอัพดีมากเอนเตอร์เทนผมสนุกมากนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถึงกับจดจำไอ้เรื่องที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยคือเพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยสำหรับผมเรื่องนี้ดีที่สุดลองคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะว่าใครชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะชอบเชื้อหลอนออนไลน์ก็ได้นะบางคนอาจจะชอบช่องสองตายไม่รู้มีใครชอบช่องสองตายบ้างนะแต่ว่าอาจจะมีก็ได้นะครับผมเพราะรสนิยมคนเรามันไม่เหมือนกันเนอะอาจจะมีคนชอบก็ได้สนุกกับมันนะครับเอนเตอร์เทนดีหลอนดีนะครับผมชอบจังหวะที่โบ๊ทมันไปนั่งแล้วห้องอะไรนะเขาเรียกอะไรนะห้องทรมานเล่นกับนู่นนี่นั่นผีด็อกเตอร์ในห้องทรมานก็น่ากลัวดีนะเหมือนผีด็อกเตอร์ในดบดลค่ะเหมือนผีด็อกเตอร์ในดบดลเลยตาโบ๋ๆหน่อยตาทะลุนทะลุนหน่อยนะแล้วก็แม่งหลอนดีแต่ว่าช่วงจังหวะของช่องสองตายมันเล่นกับบ้านล้างซะเยอะนะครับ 70% ของเรื่องเป็นตัวละคร2ตัวเอ้ยมึงเฮ้ยมึงออกมาไอ้ผีเหี้ยออกมาออกมาผีเหี้ยออกมาออกมา 70% ของเรื่องผมเลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยช่องสองตายนะครับผมส่วนรูมรณะเนี่ยรูมรณะก็คือทำหน้าที่เหมือนเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับมันก็จะมีภาระของตัวมันเองที่ต้องแบบสรุปต้องเผยต้องอธิบายต้องขมวดปมเริ่มให้เข้าใจได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่13ก็จะสรุปทุกอย่างใครชอบตอนไหนมากที่สุดลองคอมเมนต์แชร์กันด้านล่างลองคอมเมนต์ดูนะครับพูดความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบอย่างไรอะไรยังไงสำหรับผมนะให้คะแนนและอันนี้เราดูกันหมดแล้วนะครับจนอวสาน13ตอนแล้วเนี่ยสำหรับผมนะครับอาทิตย์อัสดงถือว่าเป็นซีรีส์ไทยที่ทำได้ดีกล้าทำกล้าเล่านะครับผมต้องยอมรับจริงๆนะครับทีมที่เป็นคนเล่าเรื่องซีรีส์ของอาทิตย์อัสดงทุกคนนะครับพูดกับทุกคนจริงๆว่ากล้าเล่าแล้วกล้าผลิตซีรีส์ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์แบบเนี้ยไปขายนายทุนแม่งขายยากขี้เหี้ยเลยนะเอาจริงแม่งซีรีส์มันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ดูนะหนอนหนังแนะนำให้ไปดู VTV อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยผมชอบเป็นงานส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าหนังไทยสไตล์แบบนี้หาดูยากมากนะครับแล้วควรจะไปดูอย่างยิ่งนะครับอาทิตย์อัสดงนะครับลองดูแล้วกันนะครับมี13ตอนจบสำหรับผมคะแนนที่จะให้อาทิตย์อัสดงนะ 6.5 คะแนนมีหนึ่งเรื่องนะครับขอแทรกนิดนึงนะครับผมต้องมีใครสงสัยแน่ๆนะครับว่าทำไมบางครั้งผมชมมากแต่คะแนนน้อยทำไมบางครั้งผมด่าซะยับเลยคิดว่าด่าขนาดนี้น่าจะ1คะแนนด้วยซ้ำเอ้า4เว้ย5เว้ยอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกนะครับว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดไปขณะที่ถ่ายทำเนี่ยมันเป็นทัศนคติส่วนบุคคลและอารมณ์ร่วมที่มีต่อการพูดคุยหน้าตอนนั้นด้วยนะครับผมคือคะแนนผมอ่ะมันก็จะมีวิธีการและบรรทัดฐานและมาตรฐานของผมหลวมๆนะมีมาตรฐานหลวมๆของหนอนหนังเอาไว้ว่าเฮ้ยหนังแบบนี้จะอยู่ในช่วงเลนส์คะแนนเท่านี้หนังแบบนี้จะอยู่ในช่วงเลนส์คะแนนเท่านี้เนี่ยครับมันเลยบางครั้งอ่ะไอความชอบผมอ่ะมันก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าให้คะแนนน่ะมันก็จะมีประมาณสัก5คะแนน6คะแนนก็เป็นไปได้นะครับหนังบางครั้งผมอวยมากๆรู้สึกเอนจอยมากๆแต่คุณเคยเป็นไหมล่ะรู้สึกสนุกกับหนัง5คะแนนน่ะมันเป็นฟิลนั้นแหละบางครั้งก็รู้สึกว่ามันเหี้ยมากแต่มันไม่ได้แบบ1 2นะมันก็4 5นี่แหละแต่สำหรับกูคือ
ไม่สนุกอ่ะมันจืดนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับเหี้ยห่วยอะไรงี้ก็มีบ้างนะครับลองดูแล้วกันนะครับอาทิตย์อัสดงคุณรู้สึกอย่างไรชอบไม่ชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับออฟตัสนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการขอบคุณครับผมแล้วก็ใครที่สนใจสนับสนุนนอนหนังนะครับนอนหนังมีสมาชิกแล้วนะครับลองกดดูปุ่มจอยข้างปุ่ม Subscribe มันลองกดดูแล้วกันนะครับผมใครที่สนับสนุนนอนหนังแล้วก็ขอบคุณมากครับผมสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าซีรีส์เรื่องนั้นนะครับหรือภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเครียดประทับใจก็ตามซีรีส์ทุกเรื่องครับหรือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะฮะมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ